มาลุยข้อสอบครับนะอันนี้ก็จะให้น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใครนะฮะอยากได้เต็มๆทั้งตัวเนื้อหาทั้งหมดนะฮะเรามีคอร์สอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สของสถาบันหรือคอร์สส่วนตัวของผมเองนะครับอยากสนใจคอร์สไหนก็แจ้งได้เดี๋ยวเจอกันตอนท้ายนะฮะว่ามีคอร์สใดบ้างเนาะเรามาลุยข้อสอบพร้อมกันเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะทั้งหมด10ข้อก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ประมาณสัก80ขึ้นเพราะผมพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้คะแนนมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกณฑ์ที่ตั้งไว้ของสพท.นะครับคือ 60% นั่นเองนั่นแปลว่า10ข้อทุกคนก็ต้องทำให้มันผ่านที่6ข้อนั้นผมก็เลยเอ้ยเอา 80% ให้มันได้มากขึ้นดีกว่าเนาะทุกคนก็จะได้แบบอย่างนั้นวัดตัวเองแหละนะครับมาเริ่มเลยครับสำหรับข้อที่1ครับมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใดนะครับสำหรับข้อนี้ตอบเลยนะครับคือข้อขอไขครับ6เมษายน2560เป็นวันประกาศราชกิจจานุเบกษาครับทุกคนตอบมาเป็นขอไขถูกต้องเลยนะครับข้อที่2ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ครับมีผลบังคับใช้เมื่อใดนะครับก็ไก่31มีนาคม2560ขอไข่6เมษายน2560ขอควาย7เมษายน2560งองู30เมษายน2563นะครับขอบคุณคุณเจมส์มากเลยนะฮะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็ตรงกับวันจักรีนั่นเองนะครับดังนั้นในส่วนของข้อที่2มีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ครับสำหรับตัวรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นคือถ้าทุกคนไปจำในส่วนของตัวพระราชบัญญัติที่เป็นส่วนใหญ่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นทุกตัวพระราชบัญญัติหรือทุกตัวพระราชกฤษฎีกาเสมอไปว่าวันบังคับใช้อะครับจะต้องถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา1วันนะครับแต่ว่าวันที่เป็นการบังคับใช้แต่ละตัวเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายว่ามันตราไว้ว่าอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตัวเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่ประกาศนะครับหรือวันบังคับใช้เนี่ยคืออะไรครับหกเมษา60เป็นวันเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับประกาศบังคับใช้6เมษายน60ด้วยกันนะครับคือวันเดียวกันเลยดังนั้นแต่ทุกคนอ่ะมักจะไปหลงประเด็นว่าเฮ้ยถ้าวันบังคับใช้เนี่ยมันน่าจะถัดจากวันประกาศ1วันใช่ไหมครับซึ่งข้อมาสักครู่ข้อที่1เนี่ยบอกไปแล้วว่าประกาศครับคือ6เมษายน2560หลายๆคนที่ไม่เข้าใจนะครับแค่คิดว่าในส่วนของรัฐธรรมนูญจะต้องบังคับใช้ถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาก็จะไปเลือกตัวข้อขวายที่เป็น7เมษายน60เพราะ7มันมาหลัง6แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวรัฐธรรมนูญไทยนะจะประกาศและบังคับใช้ทันทีนะครับประกาศและบังคับใช้ทันทีนั่นเองประกาศและบังคับใช้ทันทีเป็น6เมษายน60นะครับแบบนี้โอเคไปต่อครับข้อที่3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ครับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดบอกไว้เกินหน้าแล้วใช่ไหมครับว่าประเด็นที่ควรทราบเนี่ยก็บอกแล้วว่าทั้งประธานนะครับคณะกรรมการนะครับฉบับที่เท่าไหร่ในส่วนนี้ฉะนั้นตัวรัฐธรรมนูญนะครับของปี60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญนะครับเนาะฉบับที่20นะครับในส่วนของตัวเนี้ยนะครับข้อที่4ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตราซึ่งในประเด็นนี้ก็ได้เกริ่นไปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าสำหรับหมวดและมาตรากับ1บทเฉพาะการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเนาะมีอะไรบ้างดังนั้นแน่นอนครับถ้าถามถึงหมวดและมาตรานะครับเปรียบเสมือนบ้านเลขที่ได้เลยนะเปรียบเสมือนบ้านเลขที่ได้เลยบ้านเลขที่หลังรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ16/279ครับ
นะจำเป็นบ้านเลขที่ได้เลยนะครับว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบ้านเลขที่16/279ดังนั้นคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับแบบนี้โอเคไปข้อที่5ครับข้อที่5รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ครับตามมาตราที่3ถามถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของใครกอไก่พระมหากษัตริย์ขอไข่ปวงชนชาวไทยขอควายศาลรัฐธรรมนูญงองูรัฐสภาซึ่งอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของขอไข่ครับปวงชนชาวไทยตามมาตราที่3นั่นเองนะครับแบบนี้โอเคข้อที่6ครับข้อใดเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ถามถึงกฎหมายที่สูงสุดของประเทศกไก่รัฐสภาขอไข่รัฐธรรมนูญขอควายศาลรัฐธรรมนูญหรืององูศาลยุติธรรมฉะนั้นในส่วนตัวนี้นะพูดถึงมาตราที่5นั่นเองเขาก็บอกไว้แล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศคำตอบก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับดูจากตรงนี้แล้วไม่มีใครผิดเลยครับนะฮะดูจากตรงนี้แล้วไม่มีคำตอบที่ผิดเลยแปลว่าทุกคนผ่านเกณฑ์ที่ 60% ครับแต่เรายังไม่พอใจแค่นี้เนาะเราต้องไปลุยต่อให้มันผ่านที่ 80% ลุยต่อเลยนะครับข้อที่7ถามถึงพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตามข้อใดนะครับตามมาตราที่3นั่นเองสำหรับอำนาจที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงใช้มีอะไรบ้างนะครับรัฐสภานะฮะคณะรัฐมนตรีศาลอยู่3ทางด้วยกันนะครับตอบข้องงูถูกทุกข้อครับในส่วนนี้นะครับพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจนะครับรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลดังนั้นคำตอบข้อนี้แปลว่าถูกทุกข้อครับมาข้อที่8ครับวัดทุกคนเลยนะฮะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี60ครับมาตราที่10พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี1คนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีถามถึงประเด็นส่วนตรงไหนครับตรงนี้คณะองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกี่คนครับประกอบเป็นคณะองคมนตรีกไก่ไม่เกิน18คนขอไข่ไม่เกิน19คนขอควายไม่เกิน28คนหรืององูไม่เกิน29คนครับในส่วนนี้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับจะเป็นเลข18 19 28 29นะครับคำตอบคือแต่งตั้งนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรี1คนแล้วนะครับและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินกอไก่ครับ18คนนะครับไม่เกิน18คนนั่นเองนะครับแบบนี้ต่อไปครับข้อที่9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ตามมาตรา11นะครับใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีผู้ลงนามนะครับรับสนองพระบรมราชโองการในการที่แต่งตั้งประธานองคมนตรีกอไก่นายกรัฐมนตรีครับขอไข่คณะองคมนตรีขอควายประธานรัฐสภางองูประธานวุฒิสภานะครับซึ่งข้อ9วรรคที่9 10% ครับใครครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา11ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีครับในส่วนนี้ทุกคนตอบเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกหมดเลยนะครับในส่วนนี้มาตราที่11นะครับการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่งดังนั้นคนที่รับสนองก็คือประธานรัฐสภาข้อขอควายครับแบบนี้นะครับขอควายนะครับประธานรัฐสภาข้อ10ครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา11ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นครับ
ใครครับในการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนายกรัฐมนตรีประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาหรือประธานวุฒิสภาครับคำตอบนั่นก็คือมีประธานองคมนตรีแล้วองค์ประธานองคมนตรีก็มาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับเรียบร้อยนะฮะวันนี้10ข้อนะครับ